วยงามเหมือนไปซื้อที่ร้านมาแล้วควรเปิดอันนี้หน่อยค่ะโอ้โหแม่เป็นอะไรไม่มีจานรองก็หลุดนะไม่ไข่สองใบไม่เอาแน่นะไม่เอาคุณตัดไข่ไข่ไหลแล้วดูดิพี่บอกว่าไข่ไหลเขาหมายถึงไข่อะไรของเขาอร่อยมูนูมูนูมูนูเต้าหู้อร่อยมากเอออร่อยปะเนี่ยชอบคุณเส้นปะคุณดูคุณเส้นดีกว่าเต้าหู้หมูเนี่ยไปเลยสุดง่ายสุดโอ้ลูกอะไรแม่งกิ้งออกจะปากไม่หมดวะแม่ทำลูกชิ้นหล่นเหรอไอ้ลูกหอมมันกินแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มมองหน้ากูแล้วแม่บอกลูกชิ้นอะไรไม่มีแล้วกูเลยถามเฮียว่าแล้ววันนี้ทำเมนูอะไรลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดโบกัญญารัตน์เย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกแล้วนะคะนั่นก็คือรายการโบกัญญารัตน์โบกินโชโบกินโชนะคะในวันนี้นะคะความพิเศษของเราคือโบเป็นคนชอบกินสุกี้มากหรือว่าชอบกินหมูกระทะสุกี้มากแต่มันจะมีเขาเรียกว่าความคลาสสิกของมันก็คือโบราณโบราณวันนี้เรามาทำกันแบบโบราณเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มทำกันแล้วนะคะสุกี้โบราณความพิเศษคืออะไรน้ำจิ้มถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยทุกอย่างจบน้ำจิ้มพิเศษกว่าน้ำจิ้มปกติยังไงก็คือเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้ที่เขาดองไว้ในขวดอันนั้นน่ะแต่ก่อนมาเอามาทอดแล้วก็กินกับข้าวต้มแต่เดี๋ยวนี้ไม่หากินยากมากไม่หากินยากไม่ค่อยมีโอเคก็ไปซื้อที่ตลาดเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะไปง่ายๆแล้วก็มาง่ายๆโจเก้งเหรอมะมาตลกไปง่ายมาแต่ช่องโบกัญญารัตน และในตอนนี้นะคะจะบอกว่าทุกอย่างสวยงามเหมือนไปซื้อที่ร้านมาแล้วควรเปิดอันนี้หน่อยค่ะโอ้โหคือว่าพัตตาคารจีนเอาจริงๆแต่บอกว่าเร็วๆนี้มันจะมีเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์แต่ว่าเทศกาลนี้เอาจริงตอนแรกบุ๊กก็ไม่ได้เข้าใจนะว่าคืออะไรแต่ว่าได้แบบมีโอกาสไปลองอ่านเขาก็บอกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยเหมือนแบบเป็นพระจันทร์เนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของความรักความห่วงใยที่สมมติว่าคนจีนเขาต้องไปทำงานต่างที่กันใช่ไหมไม่ว่าใครก็ตามแต่แหละเอาแบบต้องไปทำงานต่างที่สมมติว่าเราเคยอยู่กับญาติพี่น้องอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราต้องไปทำงานต่างที่เราก็จะมีความคิดถึงที่บ้านใช่ไหมแล้วพระจันทร์เนี่ยก็เป็นเหมือนสื่อกลางแทนความคิดถึงเนาะเพราะว่าเวลาเราเห็นพระจันทร์เงี้ยเราจะเห็นพระจันทร์ดวงเดียวกันโอ้ยเขินแล้วเถอะว่าเห็นพระจันทร์ดวงเดียวกันอะไรประมาณนั้นทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะแบบเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้แบบว่าเราได้รำลึกถึงบรรพบุรุษหรือว่ารำลึกถึงครอบครัวของเราอะไรมองพระจันทร์แล้วก็จะนึกถึงคนที่บ้านคนที่เรารักอะไรประมาณนี้นะคะและตอนนี้สุกี้โบราณได้อยู่ในมือแล้วค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะลุงน้อยมีหน้าที่เอาผักลงเลยค่ะจะบอกว่าสุกี้โบราณเนี่ยของเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะนี่เดี๋ยวคนให้ดูน้ำจิ้มเป็นเต้าหู้ยี้ซึ่งยังไม่ได้ชิมเลยนะว่าแม่ทำเป็นยังไงถ้าแม่ทำไม่อร่อยก็คือโอ้โหทำไมโอ้โหนี่คืออะไรอร่อยทุกงานใส่เลยป่ะโบผักใส่เลยป่ะเป็นไงไม่ตัวใส่เลยพี่เฮ้ยถามจริงครั้งแรกลุงน้อยกินน้ำจิ้มยังยังบ้าโบแม่จะเป็นพรสวรรค์แม่ขนาดนั้นเฮ้ยเต้าหู้ยี้คือโคตรอร่อยเลยอะเดี๋ยวโบจะทำอันนี้เขาเรียกว่าหมูบะช่อไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะใส่ลงไปแล้วนะจ๊ะปัญหาคือไฟจ้ะคุยทุกคนคือโบอยากมีร้านอาหารนะเอาง่ายๆจริงคือมันทำได้หมดอะทุกคนเข้าใจปะนี่ตอกไข่ลงไปด้วยว่ามันเดือดไหมนี่แม่ชอบกินไข่ไม่เดือดแม่ชอบไข่อะไรที่สุดตั้งแต่เกิดมาไข่เป็ดไข่เป็ดมันอร่อยแล้วมีไข่อะไรที่มันอีกไข่นกกระทา
ปูเคยอ๋อไข่นกกระทะที่มันเล็กๆป่ะทุกคนอันนี้เป็นหมูหมักที่ซื้อมาสำเร็จเลยนะคะนี่เดือดไหมอ่ะมันไม่เดือดหรอถ้าเราใส่ขนาดเนี้ยรอต้องรอปิดเลยปิดค่ะข้ามรุ่นไปเลยโอ้โหถามในระหว่างนี้มาม่านั่งตัดปลาเร็วปลากระพงไปแล้วครับไปแล้วครับเหมือนปลาอะไรหรือว่าปลาเต่าเต้ยอ่ะเนี่ยริมนิ่มๆนะนั่นแหละอ๋อน่ะก็ตัดแล้วไข่หลุดเลยนะไม่เป็นไรไม่เห็นภาพอะไรตอนตัดแล้วไข่หลุดอ่ะเห็นเป็นภาพไหนเออมันพูดไปได้เนาะเอากาวทาไม่ไข่มันจะออกมาเลยนะตัดนะแม่เป็นอะไรไม่ถึงมีจานรองก็หลุดนะไม่ไข่สองใบไม่เอาแน่นะไม่เอากูตัดกี่ชอบนะอะไรแบบเนี้ยพอไม่ต้องลึกเดี๋ยวไข่หลุดเออใช่หลุดแล้วยุ่งเลยหมายถึงไข่ที่อยู่ในตัวปลาถูกปะใช่โอเคนั่นแหละก็ถึงถามว่าเอาไหมถ้าไม่เอามาตัดเลยนะบอกให้ก็ไม่ก็ต้องถามเพราะเอาไว้มันแล้วไข่นะตัดไข่ก็หมดแล้วอยากให้เห็นหน้าแกด้วยแกชอบชอบใจเอาไปไหนไปไหมไปจุ่มไข่ก่อนแล้วค่อยเอาลงต้องตัดชิ้นเล็กๆไม่แต่ต้องรอก่อนแม่รอคิวอันนี้ตอนนี้หม้อไม่ทันแล้วขออนุญาตจับไข่ไหลแล้วดูดิพี่บอกว่าไข่ไหลเขาหมายถึงไข่อะไรของเขาเคยดูเรื่องจันเอ๋ยจันเจ้าป่ะตอนเด็กๆอ่ะจำได้ป่ะจำได้ว่ามันน่ากลัวรู้ป่ะว่าช็อตไหนที่กลัวที่สุดในชีวิตเลยช็อตที่มันเป็นช็อตที่มันยิ้มแล้วมันยิ้มกว้างจำได้ป่ะช็อตเนี้ยจำไม่ได้จันเอ๋ยจำได้ว่ามันโคตรน่ากลัวมันเป็นผีที่แบบโคตรเกลียดตาที่มันตาจิ๋วๆตาเล็กอ่ะแม่จำได้ป่ะที่เราดูกันอ่ะตอนจันเจ้าออกมาแล้วเราก็ตกใจกันเคยดูอยู่ช่องไหนใครเล่นคนที่เล่นเป็นผีชื่อหมูอ่ะหมูที่เป็นแม่ของคุณนายอ่ะนั่นมาอย่างเล็กนายนภัทรอ่ะพงเทพก็โดนจำนานอ่ะใช่เป็นนักร้องเออขนาดเราคุยเรื่องเนี้ยยังคุยคนละเรื่องได้ล่ะคิดดูพงเทพไงใครคือพงเทพพงเทพก็โดนชำนาญไงนอนหลังคือว่าน้ำตาน่ะที่ร้องเพลงเนี้ยไม่รู้จักลุงน้อยโอ้เธอบอกความรักนั้นกินไม่ได้เอ้ยนี่รู้จักเพื่อนๆจ๋ามาแล้วเอาไปก่อนเลยนี่วันนี้ลุงน้อยจะมีความสุขกันนึกว่าของนิ่มแต่วันพุธที่14ลุงน้อยก็จะได้ทำแล้วไปถึงทำเลยไม่วัดไม่อะไรหรอไม่ยังไม่ทำนะไปถึงก็คือต้องคุยกับหมอก่อนคุยเรื่องหมอชื่ออะไรเกิดวันไหนมีแฟนหรือยังอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อย่างงี้กูชอบกินบุญเส้นมากแม่ดูทุกคนมันขอบุญเส้นแม่ขอบุญเส้นอร่อยมูนูมูนูมูนูเต้าหู้อร่อยมากเอออร่อยปะเนี่ยชอบบุญเส้นวะคนดูบุญเส้นดีกว่าเต้าหู้หมูเนี่ยไปเลยสุดง่ายสุดหูยเอาจริงป้าทุกครั้งที่บุกกินอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำเองอ่ะคือมันเหมือนที่ร้านมากอ่ะแม่มันอยู่ที่น้ำจิ้มผักมันก็คือก็แม่ทำไงเนี่ยมันอร่อยมากชวนกินเลยล่ะนี่โอ้ยไปโคตรอร่อยน้ำจิ้มคือใช่แบบตอนไปกินที่ร้านน้ำจุกที่โบราณเป็นอย่างนี้เลยแม่บุตรเส้นเป็นไงเอามาใส่ก็ได้ใส่ไปอุ้ยนี่เอามาช้อนมาเอานี่โอ้ยบนเส้นนี่แหละอันนี้คือกินจริงจังนะเพราะหิวมากเอาปลาลงเลยแม่แต่ห้ามคนนะข้าวข้าวเลยนะบอกให้ห้ามยุ่งเลยนะถ้าใส่ลงไปเนี่ยปิดปลาเลยให้พวกขอก่อนขออะไรไม่ได้แล้วใส่ลงไปแล้วหยุดใส่ไปเยอะๆแล้วก็ปิดทีเดียวเลยใช่งั้นพวกขอหมูก่อนดีแม่หมูอะไรแล้วหมูมากินก่อนหิวหมูในนี้มากินก่อนเอาผักด้วยแม่เฮ้ยปลาใส่ลงไปเฮ้ยไปไหนโอ้แม่สนใจตรงหน้าไหมแม่สนใจทุกอย่างแม้กระทั่งแมวเดินผ่านหรือหมาเดินผ่านไปไหนทักทายด้วยใช่ทักทายทุกคนทุกคนเลยล่ะอยากกินแกงไก่นะเอออยากกินว่ะไม่ได้เห็นป้าเขาต้มตำน้ำพริกอยู่ตำน้ำพริกอยู่ป้าทำอะไรตำน้ำพริกแกตำได้ยินมาถึงบ้านเลยคงบังคงพังก็ตำหรือแกทะเลาะกันตำก็เลยอยากกินแกงไก่แล้วรู้เหรอว่าแกทำอะไรไม่รู้แกแกงอะไรอ่ะรู้แต่ว่าแกแกงอ่ะแต่อยากกินแกงไก่เออมันอยากแต่ไม่รู้ว่าแกแกงอะไรคือบางคนเขาอยากเนี่ยเขาจะมีที่มาที่ไปไงพริกแกงมาเลยอ่ะแต่แม่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนึกเองโอ้นึกภาพมาเลยอ่ะแกงไก่คนไทยแกงถ้าให้เลือกกินอาหารแบบชาติเดียวไปตลอดชีวิตเลือกชาติไหนชาติไทยต้มยำไก่บ้านแกเข้าใจอันนี้ชาติไทยชาติไทยถือว่าถูกต้องแม่ถือต้องต้มยำไก่บ้านมิวสุกี้น้ำจิ้มทำเองเฮ้ยสวยว่ะคือเบฟมึงเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้การ์ตูนนี่มันไอ้เนี่ยยิงธนูอ่ะเบฟครับไอ้โบรู้เรื่องยังอะไรเรื่องเฮียทำไมเป็นไรต่อไม่มีอะไรเรื่องลูกชิ้นของฉันอ่ะชื่อตอนว่าลูกอันนี้จะให้รายการโบยนะเรื่องเนี้ยเรื่องลูกชิ้นเอากล้องไหนมีสองกล้องอะไรก็ได้เรื่องลูกชิ้นของฉันอ่ะคนตัดเกียรติมันจะเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยเหรอเรื่องชิ้นของฉันก็คือแบบว่าคือพี่บุ๊กเขาชอบทำอาหารหลังบ้านใช่ไหมแล้วไอ้กล้วยก็ชอบไปเฝ้าแม่ก็บอกว่าอร่อยไม่กินอาหารคนไม่ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบ้านเราเคยเลี้ยงหมาอ่ะ
มาไทยอ่ะแบบมีให้อาหารอันนี้แต่คำนี้มันต้องกินอาหารเม็ดเมียมันแบบน้ำใจงามไงแบบอุ๊ยรักสัตว์อะไรเงี้ยก็ชอบให้ก็หมาไปนั่งรอนี่มาฟังพร้อมกันโอ้กูไม่เข้าใจที่มึงพูดหรอเนี่ยทีนี้เสร็จปุ๊บวันนี้แม่เรียกแม่มึงไปดูหลังบ้านไอ้กล้วยหอมไปแล้วไปหลังบ้านเหี่ยวไปบุ๊กมึงรู้ไหมสองตัวเมียคู่นั้นกำลังเล่นกล้วยหอมก้มต่ำเลยนะแบบเจ๊ไม่เห็นนะเหี่ยวทำอะไรที่หอมกับบ้านเลยลูกเหี่ยวบอกมึงชอบมานั่งตรงนี้พี่บุ๊กว่าอะไรวะมันชอบไปตากพัดลมเย็นตรงเนี้ยเออแล้วพี่บุ๊กว่าอะไรกล้วยหอมกับบ้านแล้วลูกแม่มาตามแล้วแล้วก็ให้มันกลับเสร็จปุ๊บเหี่ยวมันก็มาประกอบของให้ที่บ้านมานั่งประกอบเสร็จปุ๊บแม่ก็เพิ่งเปิดตู้เย็นใช่ไหมไอ้กล้วยหอมก็อยู่หน้าตู้เย็นลูกอะไรแม่งกิ้งออกจากปากกล้วยหอมวะเฮียเริ่มมองหน้ากูแล้วแม่บอกลูกชิ้นอะไรไม่มีอ๋อไปบ้านเฮียตะกี้ใช่ไหมเฮียเฮียบอกไม่ใช่เฮียไม่ได้ให้มันไปเล่นเฉยลูกชิ้นใครไม่รู้แล้วกูเลยถามเฮียว่าแล้ววันนี้ทำเมนูอะไรลูกชิ้นทอดแล้วเฮียพูดว่าไอ้กล้วยหอมมันหลังไม่ต้องมาแล้วนะถ้าทำแบบเนี้ยมันอมมาอยู่ในปากตั้งแต่บ้านแล้วพอหอมคายออกมาปุ๊บไอ้บ้านบอกวันหลังมึงไม่ต้องกินหลังไม่ต้องมาบ้านกูแล้วนะไปเซเว่นเมื่อวานมันใส่ชุดนอนไปแค่ขึ้นรถกูไม่คิดด้วยกูทำให้มันสนุกสนานไปนั่นแหละเดี๋ยวกูส่งให้กูทำเล่นๆสนุกสนานไปนั่งตีกับเฮียในเซเว่นเพราะอะไรป่ะร้องไห้เฮียไม่ให้โทรศัพท์เพราะอะไรป่ะจะโทรหาที่บอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเฮียกูขอนะกูต้องขอเขาหมดน้ำเสร็จแล้วคือความซื่อสัตย์เฮียทำเล่นๆให้มันอัดคลิปไปนั้นแหละวันนั้นไปกินชาบูโบก็เช็คไลน์คุยเล่นแล้วก็ยิ้มมันเห็นมันคิกคักไงถามโบคิกคักอะไรเอาแชทให้ดูบอกเนี่ยรายงานขนาดนี้ไม่ให้รักได้ยังไงดูตะเกียบร่วงเฮ้ยโบหนีแบงค์ไม่จุกเพิ่งใจมันยังเป็นคนแบ๊วเหรอมันยังไม่จุกคุณทุกคนคือวันนี้โคตรอร่อยเลยอะแม่บอกผักหน่อยได้ปะเหลือไหมแม่ทำเงินได้ไงมันยาวอะอันนี้คือปลาเฮ้ยแกวันหลังหาเมนูโบราณอย่างนี้นะแกแฮปปี้กันมากเลยโอ้ยแม่กูไม่ต้องได้เลยอะไรปลากระพงโคยหมูอันเนี้ยอร่อยมากเสียอย่างเดียวเค็มไปนิดนึงเพราะหมักเค็มไปนิดนึงนะมาแล้วเพื่อนจ๋ากินปลากระพงล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 งโอ้โหวันนี้โคตรอร่อยเลยอร่อยปะแฮปปี้ไหมวันเนี้ยแฮปปี้นิวเยียร์อร่อยแบบมันแบบนุ่มๆอ่ะปกติโบชอบกินสุกี้เนี่ยเรือนเพชรมากเลยเรือนเพชรเป็นอย่างนี้เลยแม่รู้จักเรือนเพชรไปเรียกเขามันอ่ะเรือนเพชรนี่สุกี้ทำไมเรือนเพชรมีมานานแล้วน่ะใช่ไหมเรือนเพชรเป็นยังไงคุณน้อยเรือนเพชรสาขาเพชรบุรีตับใหม่ใช่ไหมผ่านประจำเลยกลิ่นมันออกมาหอมต้นตำรับเลยอ่ะเรือนเพชรสุกี้บาร์กี้ใช่ไหมไม่รู้สุกี้ยัดโอ้โหโคตรอร่อยเลยแม่อะไรอร่อยปลาก็อร่อยเนี่ยปลาเป็นตัวเลยเนี่ยปลามันจืดมันอยู่ที่น้ำจิ้มก็น้ำจิ้มอร่อยเอาไปเลยกุ้งอ่ะเอาไหมไม่เป็นอ่ะแนวกินแล้วเดี๋ยวไปขดแบบนี้อันนี้คือเนื้อกุ้งใหญ่มากทุกคนมันอร่อยจริงๆนะเชื่อไหมเชื่อน่ากินข้าวไปชามแล้วเนี่ยใครเนี่ยแสดงว่าวันนี้อร่อยจริงนะกินได้น้ำหนักน้อยขึ้นมาเท่าไหร่ขีดแกเป็นคนเผาผลาญดีมากเลยนะกินไงก็ไม่อ้วนไม่แต่ว่าการเผาผลาญมีผลเยอะมากนะเพราะว่าแม่ก็กินเท่าน้อยกินน้อยกว่าแม่วันแกแทบจะไม่กินเลยต้องมาดูมากินวันอ่ะจดได้เลยหรือว่าพอมาทำอย่างเงี้ยพูดไหลอ๋อจะบอกอย่างนึงนะนี่ความรู้ใหม่นะคนลดความอ้วนอ่ะห้ามอดอ่ะเพราะว่ายิ่งอดอ่ะร่างกายมันจะบอกว่าคนเนี้ยแบบมันเหมือนขาดสารอาหารอ่ะมันก็จะเผาผลาญได้น้อยลงอย่างตอนนี้เรากำลังเผาผลาญได้ดีเท่านี้แต่พอเราอดเรากินน้อยอ่ะมันก็จะเผาผลาญได้แค่นี้เพราะฉะนั้นใครที่เริ่มลดความอ้วนสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือออกกำลังกายเพิ่มกินให้น้อยลงแต่อย่ากำลังกายเยอะๆแล้วกินน้อยกินเท่าไหร่ก็กินเข้าไปเถอะแต่ต้องออกทุกวันแต่พยายามควบคุมนิดนึงก็ยังดียังไม่ต้องเติมแล้วนะอร่อยกว่าน้อยรู้ป่าวว่าเดือนหน้าเขาไปเกาหลีกันอ่ะใช่เดือนวันเกิดหนูอ่ะกลับจะหมดครอบครัวใช่ป่ะไม่ไปอ่ะไม่เอาทำไมอ่ะให้เขามานี่ได้ไหมไปเถอะเรื่องจริงนะไป5วันไปป่ะมันพี่น้อยเฝ้า3หลังแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนู่นสวิตเซอร์แลนด์ไปค่ะไปดูงานเขาส่งไปดูงานอ๋องานอะไรงานพวกจะสร้างเขื่อนสร้างอะไรพวกนั้นน่าเอาดีๆหาไม่รอบนึงไปไหมเกาหลีอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้ไปนะอ่ะกินผักทำไมถึงไม่อยากไปไปมาบ่อยแล้วอะเอาดีๆถ่ายรูปลงไอจีไงลุงน้อยโอ้โหเอาคิดให้ดีนะพี่เจ้ายังเคยไปญี่ปุ่นเลยเออจางกียงก็ไปมาแล้วอยู่ไปไหมเกาหลีอะไม่นอนกับแม่ไม่นอนวัดรู้เลยว่าพี่น้องคู่นี้รักกันหรือเปล่าเขาบอกว่าแม่มีความเชื่ออะไรบ้างม้าเป็นคนที่แบบเชื่อมาตั้งแต่เด็ก
ถ้าบอกว่าจะก่อนอ่ะโบไม่ได้เป็นฝ่ายมูเลยนะแบบเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรใช่ไหมจนวันนึงแบบเราต้องทำงานทำการเงี้ยแล้วมันคือการตัดสินใจที่แบบบางทีมันตัดสินใจใหญ่ต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีกำลังใจในการแบบตัดสินใจใช่ไหมก็เลยเริ่มเข้าสู่สายมูทุกคนอันนี้พูดจริงนะแต่เห็นจากคลิปที่โบไปทัวร์บ้านอ่ะโบจะบอกบวนนำองค์พระพิฆเนศอ่ะมาเขาเรียกว่าอะไรมาบูชาอะไรเงี้ยมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่พึ่งทางจิตใจอ่ะเนาะพอเราไหว้แบบทุกๆอาทิตย์ก่อนเริ่มงานเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานแบบว่าพร้อมที่จะเริ่มงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จริงความเชื่อมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้คือคำนี้คือใช้ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าบางคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันลุงน้อยเชื่อในเรื่องอะไรเชื่อในโชคชะตาใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเชื่อในโชคชะตาเพื่อนๆทำดีได้ดีอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งทำดีได้ดีแล้วแม่ม้าเป็นคนที่แบบมีความเชื่อตั้งแต่เด็กเพราะว่าม้ามีนี่ไงมาชอบศึกษาแต่ตอนนั้นน่ะอาม่ามาตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์ไงม้าเป็นเด็กตอนนั้นเอ้ยก็ไม่เด็กนะแต่งงานแล้วด้วยเราจะไหว้พระจันทร์กันทุกปีเขาที่อยู่บ้านอาม่าอาม่าจะเป็นคนไหว้ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยม้าจะต้องเลือกไอ้แม่มันชอบกินรสอะไรมันมีหลายรสม้าบอกว่าทุเรียนม้าชอบกินทุเรียนแล้วก็จะมีไส้รวมอ่ะอร่อยทุกไส้อันนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องอันนี้ในความเชื่อนะเขาพูดเรื่องขนมเขาหิวเขาอยากกินทุเรียนเลยอยากกินขนมไหว้พระจันทร์เหรออยากมากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้กินหลายปีแล้วแบบเฮ้ยอ๋อแล้วบอกว่าทุกปีเมื่อก่อนไหว้ไม่แต่ก่อนอาม่ายังอยู่ม่าพาไหว้แต่พอม่าเสียไปก็ไม่ได้ไหว้เลยเพราะว่ามันทำไม่เป็นไงไม่รู้จะพูดอะไรแต่รู้ว่ามีไหว้ก็ได้กินทุกปีม่าไหว้ทีโอ้โหใส่ชามดีสรุปเราโฟกัสที่การไหว้หรือขนมไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์นะพระจันทร์จะขึ้นมาสวยๆแล้วก็ไหว้มีกระดาษมีเทียนมีอะไรพวกนี้ก็จะมาตั้งแบบสวยงามเลยนะใกล้จะถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วนะใกล้ๆแล้ววันที่10ใช่วันที่10จะมาถึงแล้ววันนี้โบก็ซื้อขนมไหว้พระจันทร์มาด้วยโอ้อยากกินจังเลยแล้วเดี๋ยวเราขนมไหว้พระจันทร์มากินกันมานี่เลยทุกคนใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วนะคะนี่เลยค่ะขนมไหว้พระจันทร์ของ S&P นะคะเขามาพร้อม3ไส้ใหม่ด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ขนมไหว้พระจันทร์ไส้มอคค่าอัลมอนด์2ขนมไหว้พระจันทร์ไส้โคคอนัทคัสตาร์ดลาวา3ขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนและชาหอมหมื่นลี้และยังมีไส้ยอดฮิตอีกนะคะอย่างเช่นไส้หมอนทองล้วนไส้บัวไข่1ไส้8เซียนไส้โง่ยิ้งไข่1และไส้อินทผลัมนะคะและตอนนี้ขนมไหว้พระจันทร์ก็ได้อยู่ในมือเราแล้วจะบอกว่าน่ากินมากสีสวยมากเลยใช่ถ้านึกถึงขนมไหว้พระจันทร์ต้องนึกถึงอะไร S&P จริงๆเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องขนมเลยนะจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรก็คืออร่อยมากๆแล้ววันนี้ก็คือมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ลองชิมพุทราจีนพุทราจีนเป็นพุทราจีนแล้วก็อะไรนะชาหอมหมื่นลี้เหรอใช่ไม่เดี๋ยวเราต้องกินพร้อมกันนะห้ามกินก่อนอยากกินนะหอมอ่ะกลิ่นชาโคตรหอมทำได้ไงอร่อยมากโอ้โหเฮ้ยกลิ่นชาคือกลิ่นชาเลยอ่ะแล้วก็มีความหนึบอร่อยมากเลยอ่ะหนึบหนึบอันนี้คือทันสมัยมากมอคค่ามอคค่าอัลมอนด์ไม่คิดว่าแบบขนมไหว้พระจันทร์จะสามารถทำไส้พวกนี้ได้นะเฮ้ยเป็นกลิ่นกาแฟเลยนะโคตรอร่อยกาแฟเย็นตะแก้วจะบอกว่าเหมือนไม่ได้กินขนมไหว้พระจันทร์อ่ะเหมือนกินขนมเค้กอยู่อ่ะชาเขียวอันนี้คือชาเขียวเลยอ่ะโอ้โคโคนัทคัสตาร์ดลาวามูสเค้กขนมไหว้พระจันทร์ไส้มะพร้าวสังขยาลาวาวาวาหูหอมมากโอ้โหเหมือนกินขนมบ้าบิ่งอ่ะอร่อยชิบพูดได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะขอพูดเหรออร่อยมากหอมคุณอร่อยเลยไม่อร่อยขนาดนี้ใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ S&P ทุกสาขาเลยจะบอกว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาทำอะแดปต์อะไซส์ให้เข้ากับเด็กสมัยเนี้ยอย่างโบอย่างเงี้ยบางทีอย่างเงี้ยขนมไหว้พระจันทร์ถ้าเป็นรสชาติทุเรียนอะโบอาจจะแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่พอเป็นไส้มอคค่าหรือว่าเป็นไส้ที่มันเป็นปิพุซาหรือเป็นไส้อย่างมะพร้าวอย่างเงี้ยมันกินง่ายมันเหมือนกินขนมจริงๆอะดัดแปลงไปเรื่อยใช่คือถือว่าโอเคมากๆเลยอะอันนี้เป็นไส้หมอนทองล้วนไส้ทุเรียนหมอนทองล้วนโอ้ยกลิ่นมาเลยอะกินอะไรกินทุเรียนไงโอเคหนึ่งสองสามกี่กลิ่นมาโอ้โหนี่ทุเรียนจริงๆด้วยขนมไหว้พระจันทร์ไส้แปดเซียนคืออะไรอะแปดเซียนคืออะไรแม่แปดเซียนคือหนังจีนเรื่องหนึ่งที่เขามารวมกันเป็นแปดเซียนมาติดมากเลยลุงโมชอบกินจริงๆนะเนี่ยแปดเซียนจะเป็นผลไม้แล้วก็ถั่วรวมแปดชนิดค่ะป้ายใช่มาอร่อยมากถั่วรวม8ชนิดเพื่อนๆอร่อยเนาะเขาถึงเรียก8เซียนเนี่ย8เซียนโอ้ไปโดนแล้วเปรี้ยวๆนิดลูกเกดลูกเกดไม่ทีสารพัดไส้อ่ะอร่อยอ่ะขนมไหว้พระจันทร์ไส้เมล็ดบัวไข่1นี่ไงมีไข่แล้วไข่อ่ะอันนี้เขาใช้ไข่อะไรแม่ไข่เป็ดไม่รู้นะทุกคนนี่ไงไข่เป็ดไข่เป็ดแดงโอ้ไข่เป็ด
ถ้าเป็ดจะแดงไข่เป็ด8ริ้วเนี่ยแดงแบบเนี้ยอันนี้ขอพูดกันเล่นๆทุกคนอย่าคิดหื้อนี่หอมหื้อหืมไข่เป็ดไปเจอกับแป้งหวานๆนิดๆนัวเขาเนี่ยอร่อยมากมันเขาไม่หวานมากด้วยนะหวานพอดีพอดีไม่กินไม่เลี่ยนเข้าใจทำนะหอมไปอย่างก็ไม่ทันจะพูดหอมไข่กินปั๊บขึ้นจมูกเลยเนาะกินเหมือนแบบมีกลิ่นธัญพืชนะหอมเลยมีกลิ่นธัญพืชที่แบบผสมประสานกันแล้วรวมตัวกันมาเป็นขนมแม่พระจันทร์ก็คือเก่งมากอันสุดท้ายไส้ที่เราจะกินก็คืออินทผลัมธัญพืชเขาทำหลายไส้มากโอ้โหอันนี้คือสวยงามมากอ่ะอุ้ยหอมมากอันนี้โคตรอร่อยทุกอย่างนะอร่อยทุกอันเลยเฮ้ยจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะไม่เวอร์เพื่อนๆช่วยอันนี้กินแล้วมีสุขภาพดีนะเพราะว่ามีธัญพืชหลายๆชนิดเฮ้ยแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามีทั้งไส้ที่แบบคนมีอายุชอบกับไส้ที่เด็กๆอย่างเราชอบมากงชอบเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เราแบบว่าแนะนำเพื่อนๆถ้าเราแนะนำเพื่อนๆว่าเราอยากแบบให้เพื่อนๆซื้อรสชาติไหนเอาเป็นว่ารสชาติไหนที่ลุงน้อยชอบนี่ใช่อันเนี้ยเหมือนกันเลยโบก็ชอบอันนี้ชอบนี้แม่เลือกแปดเซียนแต่ของโบกับลุงน้อยเลือกโคโคนัทเหมือนกันเลือกเหมือนกันอ่ะอร่อยชอบอร่อยก็ขอย้ำอีกรอบว่าวีคนี้จะเป็นวีคที่ไหว้พระจันทร์นะคะก็สำหรับใครที่จะไหว้พระจันทร์ก็ขอแนะนำเป็นขนมไหว้พระจันทร์ของ S&P เลยนะคะทุกคนมี3รสชาติใหม่ที่ออกมาด้วยก็เป็นรสชาติอันนี้ที่เราชอบกันก็คือเป็นโคโคนัทคัสตาร์ดลาวามูสเค้กเป็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้มะพร้าวสังขยาลาวาแล้วก็มีอีกไส้นึงก็จะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนและชาหอมหมื่นลี้แล้วก็อีกอันนึงนั่นก็คือขนมไหว้พระจันทร์ไส้มอคค่าอัลมอนด์นะคะเรียกได้ว่าเป็น3รสชาติใหม่ที่น่าจับตามองหาซื้อได้แล้วที่ S&P ทุกสาขาเลยนะคะพิเศษสำหรับสมาชิกนะคะลด 20% ทุกวันเลยนะคะเพื่อว่าวันไหนที่ไม่เคยไหว้พระจันทร์เลยนะแล้วก็อยากที่จะแบบเริ่มไหว้พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยสามารถหาซื้อขนมไหว้พระจันทร์ที่ S&P ได้ทุกสาขาเลยนะคะเทศกาลเฮงๆแบบนี้นะคะก็มีแค่ครั้งเดียวต่อปีเท่านั้นเราก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าเราไหว้พระจันทร์เดี๋ยวเราก็จะถ่ายลงโซเชียลว่าแบบเราไหว้พระจันทร์โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนไปหาซื้อของไหว้พระจันทร์กันไปหาซื้อขนมไหว้พระจันทร์กันนะคะที่ S&P นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปนะเพื่อนๆ SNP